ินดีต้อนรับนะคะเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งครบ3ตัวบนใหม่รัฐบาลไทย16ตุลาคมปีพุทธศักราช2567นะวันนี้นำมาฝาก ขออภัยนะคะวันนี้นำมาฝากท่านที่รักที่ชอบแนวทางในการวิเคราะห์นะเพราะว่าถ้ารักชอบถึงจะมาดูกันใช่ไหมคะก่อนที่ดิฉันจะคำนวณ นะมีคนถามว่าช่องนี้คือช่องของแคสต้าใช่ไหมดูที่ชื่อช่องนะคะถึงแม้ว่าช่องดิฉันจะเปลี่ยนไปชื่อช่องจะเปลี่ยนแต่ดิฉันก็ยังคงความว่าแคสซ่าไว้เสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเสียงของดิฉันไม่ได้ดัดเสียงเสียงของดิฉันเป็นเสียงที่ปกติทุกคนที่มาดูมาชมหลายคนโดยมากเขาก็จำได้ว่าเป็นของดิฉันอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือบางท่านถามว่าเสียงคล้ายนะไม่คล้ายละเสียงเหมือนเลยละเสียงเรียวๆเลยค่ะนะเสียงที่แท้จริงนะคะเป็นอย่างนี้แล้วไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคนเราเนี่ยรูปลักษณ์เรายังสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะเสริมดั้งเสริมอะไรเสริมแก้มเสริมคางอะไรอย่างนี้ใช่ไหมยังจะเสริมได้แต่เสียงนี่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้แต่มันอาจจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาว่าเราแก่ขึ้นเสียงมันก็อาจจะแบบว่าไม่แจ่มไม่ใสเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันก็ยังคงความเป็นตัวตนของเราไว้อะทีนี้เรากลับมานะสำหรับท่านที่รับที่ชอบแนวทางในการวิเคราะห์ขออนุญาตนำแบบ3ตัวมาฝากก่อนนะคะหลัก10ล่าง2ครั้งเท่ากับ x บวก2บวก2บวก2บวก1บวก1นะ4 2อันนี้เท่ากับ4บวก4ได้8ใส่8 8บวก2ได้10ใส่0 0บวก2ได้2 2บวก2ได้4เดินหน้าไป5 6 7เราดูที่แผนก3ตัวบนนะคะออก8 6 7 8 6 7และ2 8ก็มี8มี6มี7เนี่ย8 6 7เนี่ยนะคะเดี๋ยวมันวงกลมไม่สวยนะคะ8 6 7แถมล่างด้วยนะ28นะถัดมานะคะหลัก10ล่าง2ครั้ง224 4บวก2ได้6 6บวก2ได้8 8บวก2ได้10ใส่0เดินหน้าไป1 2และ3รัฐบาลไทยงวดถัดมาออกอะไรคะ606และ94 606และ94เหตุผลที่ว่าเขาเป็นแผนกบนเพราะว่าเขาไม่ได้มาในแผนกล่างในทุกครั้งนะคะต่อมาหลัก10ล่าง2ครั้งเราจะไปไวนะคะ9บวก9เป็น18หรือว่าเอา9คูณ2ก็ได้นะ8บวก2ได้10ใส่0 0บวก2ได้2 2บวก2ได้4เดือนหน้าไป5 6แล้วก็7นะคะรัฐบาลไทยงวดถัดมาออก6 6 2และ3 7ให้เขามาใน2ตัวแต่ว่าก็ถือว่าเขามาครบใน3หลักนะก็ถือว่าเป็นสูตรแผนก3ตัวบนเช่นกันหลัก10ล่าง2ครั้งนะ3บวก3ได้66บวก2ได้8 8บวก2ได้10ใส่0 0บวก2ได้2เดินหน้าไป3 4และ5รัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาออกอะไรคะ665และ59 665และ59เราก็ดูนะคะก็มี6กับ5มาที่110หน่วยบนนะอันนี้ไม่โยงนะคะก็ให้รู้ว่ามาแผนกตรงนี้3ตัวบนตรงนี้นะคะคุณผู้ชมทีนี้เราจะมาดูของงวดถัดไปสำหรับสูตรนี้หลัก10ล่าง2ครั้ง5บวก5ได้10ใส่0 0บวก2ได้2 2บวก2ได้4 4บวก2ได้6เดินหน้าไป7 8และ9อันนี้คือผลลัพธ์ของสูตรเขานะคะใช้ตำแหน่งหลัก10ล่างคูณ2เท่ากับ x บวก2บวก2บวก2บวก1บวก1บวก1นะบางท่านนะคะทักเข้ามาก็ขอขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ที่ดีนะคะดิฉันจะจดจำแต่สิ่งที่ดีๆนะสิ่งไหนไม่ดีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญเพราะใครที่อยู่บนโซเชียลอ่ะนะไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่จะไม่เจอคอมเมนต์ไม่ดีดังนั้นน่ะเราต้องดูว่าคนอื่นที่เขาหวังดีกับเรามีเยอะเราจะไม่เอาให้คนที่เขาหวังดีกับเรามาเป็นทุกข์กับเรานะเราจะไปข้างหน้าอย่างเดียววันนี้ก็ฝากลาคลิปนี้ไว้ก่อนขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟัง
แล้วก็ขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ